้าแมงเลี้ยงบ่ได้แมงเลี้ยงแมงตังตังอีกเนาะโอ้มีแมงจักจั่นมีหลายๆอย่างตัวมาตัว300ตัวใหญ่นะฮะ3ตัว300นี่3ตัวมี3ตัวแล้วครับนี่แล้วนี่งูเห่าครับมี200ครับงูเห่าดูลายมันมีของปลางูเห่าแถมตะไคร้แถมขาให้ด้วยปลาทุกพี่น้องดูอลังการงานสร้างครับใครมันกินกินให้มันสมใจยากเลยนี่จิ้มดูอ่ะไปนั่งนั่งเสยกับกินกันใส่ปลาดุกเป็นตัวครับตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจิ้มดูกัดต้นหมากแห้งขมมันเหมาะแต่เหมาะเลยมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ EP นี้เดี๋ยวพามาเดินตลาดกำนันแปลงครับบ้านไหนเนาะบ้านภูเวียงหมู่15นะครับคล้ายๆเขาเรียกว่าการบ้านแก่นบ้านเกียงบ้านแก่นนะครับคนบ้านเหนือเขาทางเหนือเรียกว่าการบ้านเกียงบ้านแก่นของป่ามีนะของแบบบ้านๆดีเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มาช่วงที่หน้าแรงมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยเดินตลาดนะโอ้มีลาบไก่นะครับพี่น้องลาบไก่เมืองนะทำยากมากไงต้องทำแต่กลางวันมาเดินหน่อยมันเป็นช่วงนี้จะมีอะไรแบบแปลกๆใกล้เมษาละส้มปล่อยพี่น้องสวัสดีครับมะปรางขนมโอ้ไข่มดมีไข่มดด้วยโอ้ของไทรนอใหญ่อยู่แล้วเนี่ยของกี่บาทครับนี่ของละ50 บาทเราไปก้อยนะพี่น้องเนาะฮะสองอัน90 บาทโอ้ไม่กล้ามันคือไปร้านอื่นเลยเนี่ยเขาขายกันหลายร้านจังเอาละเอา2อันร้านแรกไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมีเจ้าอื่นอีก2กอง90 บาทครับพี่น้องกอยมันแดงเนาะไม่แพงนะมันกองใหญ่อยู่นะครับกองใหญ่เป็นกองใหญ่เจ้าลองเดินดูก่อนหน่อยนึงก่อนน้องแม่ค้าใจดีแถมให้หน่อยกันเดี๋ยวเผื่อจะได้วนไหมไปฮะแม่เกียวฮะเอาไม่ต้องทอนว่างั้นเถอะไม่ต้องทอนใส่ให้ซื้อแก้วพี่น้องอ่ะดูครับช่วงแมงจีซ้อนกันหน้าครับตลาดนี้โอ้นี่ก็อันนี้ก็กองใหญ่กว่านี้อีกอ่ะนี่กองใหญ่มันนูนเนาะอันนี้อย่างครับแล้วนี่นี่ปีก้างปีก้ามันต้นเป็นอย่างไรครับเนี่ยนี่มันก็เห็นน้อยเนาะต้มกับน้ำพริกนะครับนี่มันหนุนมีน้องไม่ขายด้วยกลับพอกันเนาะจะก้มก่อโอ้ไกลเมืองโอ้ไม่ต้องดีกล่องตัวไหนครับนี่25สิอันนี้เด็กตัวตัวไหนครับตัว400เดี๋ยวพอก่อนนะ600แมงสีเจ้าอ๋อนี่ละแมงนี่เจ้าของแมงปลาหมูนี่แมงนั่น50 บาทเจ้าแมงเลี้ยงบ่ได้แมงเลี้ยงแมงตังตังอีกเนาะโอ้มีแมงจักจั่นมีหลายอย่างแมงจาแมงจักจั่นนี่แมงก็50 บาทครับเจ้าของอันนี้100อีกเนาะเจ้าเอานี่แมงรวมครับเนี่ยพอปลาป่านี่ไปเอาไหนมาตัวเดียวนี่ป่านี่คือลูกเป็นหลอดเหน้ำอิงเจ้าอ่าปลาสปาร์ตน้ำอิงเจ้าอันนี้เป็นแมลงทอดรวมครับแมลงรวมป่าน้ำอิงอันนี้เขาไม่ต้องไปคั่วมันก่อนครับเจ้าคั่วกันเพราะว่าไอ้ลวกไปนี่ลวกไปทอดแล้วเนี่ยเอาไปทอดแล้วเนาะครับครับโอ้เนี่ยลองยกผมดูนะครับร้อยนึงได้เยอะขนาดไหนโอ้ได้ยิงเกือบโลเลยเนาะเกือบโลป่ะอ่ะร้อยนึงเอารถดีร้อยให้หน่อยเนาะกับแกมโคตรเทียบเลยกับแกมร้อยเอาอันนั้นกระเทียมก่อนกระเทียมครับแมลงรวมครับตลาดนี้น่าเดินนะมันเป็นของใหม่นะครับมันจะรับมาจากปอยเปียดฟังพูดใจเนาะของมันเฮาเนี่ยเนาะเดี๋ยวดูมดแดงนะโอ้มีมุกมีกุ้งเต้นด้วยพี่น้องแก้ว20 บาทแก้ว120 บาทเอาไปคั่วเกลือเนาะพี่น้องเนาะแก้วใหญ่เหมือนกันนะ
เอาไปคั่วก็ได้เอา3แก้วนะครับเป็นกุ้งฝอยครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้ยายตักให้ดูนี่แก้วละ20ใส่ไปใส่ไหมนะยายคนเฒ่าหัวใจคนเฒ่าหัวใจบอกว่าเป็นแฟนเนาะเป็นคนเฒ่าหัวใจเนาะคนเฒ่าหัวใจครับก็คือผู้จัดการส่วนตัวคุณยายแหละคนเหนือมันยอมยอมเขาครับมดเอี้ยยายเจ้ามันได้หลายเนาะเขาผมเสียออกซิเจนเลยมันตายเดี๋ยวผมจะไปคั่วเกลือ360บาทพี่น้องโอเคอยู่อ๋อมีอันนี้20ก็มีครับพี่น้องฮะอันนี้40บาทมันไข่มดเลยจ้ามันมีอันน่ะเคลียร์ได้เลยนี่ไข่ที่มามีอันนี้ผสมไข่น้อย3บาทอันนี้20อันนี้มันผสมไข่ใหญ่ไข่น้อยเอาอันเล็กนี่อ่ะเอาอันเล็กอีก3อันนี่แหละผมจะไปดองอันนี้ที่นี้ข้างในมาเขาขาย40ตั้งนอกขาย9ขาย50เอาอันนี้3อันอันนี้อันละ20บาทเดี๋ยวไปยำไปดองกล้วยกันเลยนะกล้วยซื้อละครับมีอีกคนแล้วก็เนี่ยฮะเอาใส่เอาไข่ใหญ่ใส่ขึ้นตัวหน่ะได้ๆใส่ขึ้นเลยครับโอ้หมดหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าได้ของดีครับอันนี้อันละ40บาทมันได้เยอะนะแต่มันเป็นมะแดงสดนะครับไม่ใช่แช่ที่อื่นมาเนี่ยพี่น้องแช่ทหารอันนี้ไปหามาเองเจ้า40บาทเองแป้งได้เด้ออันนี้ต้องกลัวยานะใส่ข้าวแป้งเนาะนี่อีกนี่ครับกล่องละ20บาทอันนั้นผมจะเอาไปดองครับไม่เอาตัวเป้งมันเอาไปดองหรือว่าจะซื้อไปก้อยไหมเนี่ยซื้อชนนาเล่ก้อยไหมครับเอาสัก5อันก้อยกับนาเล่ไหมเนี่ยเย็นเนี่ยก้อยไข่มดแดงตัว300ตัวใหญ่นะฮะ3 ตัว 300นี่3ตัวนี่3ตัวแล้วครับนี่เจ้ามี3ตัวนี่แล้วก็300บาทเหรอครับตัว100บาทอ๋อจะจับเพราะกำไรเหรอการจับเพราะไหนเหรอตัวใหญ่ขนาดไหนมันต้องจุกครับมีหลายตัวเป็นเกียร์ก็ได้ของแปลกครับโอ้ของดีหนังเกมครับหนังเกมอันนี้โก้นี่ก็กองใหญ่การนี่หน้าเอวครับเนาะของหนักดีปลาดุกการมันเกี่ยงเนาะปลาดุกนี่ดูของโรงเรียนครับส่งติดก่อนหน่อยมีแมงจ้าดังๆนั่นนะอ๋อมีนั่นนะอ๋อเฮ้ยว่าซื้อมีมาตัวมากก่อนหน้านี่จะม่วนเลยนี่เต็มนี่เลยครับเต็มแน่นี่มีนี่อะไรอุ้ยมันเสียงมันดังเมนหูเนาะอันนี้หนูไหวครับนี่หนูปุกเนาะวันนี้แมงจอนเข้าไปน้องดูโอ้นี่แมงจอนงูเห่างูเห่าเดี๋ยวดูก่อนอันนี้กับมีฮะถูกหน่อยอันนี้กี่บาทครับบอกฟักกันอันนั้นไปกินกับเอาเนี่ยอันกระเดะไปดอกกระพริกเนาะอันนี้ผักจีหรือครับอย่างนี้ปลาโทมาใจขนาดเลยครับเอานี่กระเดะเอา10 บาทเนี่ยครับเดี๋ยวพักสิ้นเดือนกลับแล้วยายได้ขายกุ้งก็ไปซื้อนอนนี่เนาะครับตลาดเป็นบ้านๆนี่พี่น้องแมงก็ยังมีอยู่นะพี่น้องนี่งูเห่าครับมี2ลูกงูเห่าดูลายมันมีของปลางูเห่าแถมตะไคร้แถมขาให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูหน่อยกิโลป่ายมันครับพี่น้องงูเห่าครับพี่น้องกวางเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้กี่บาทครับนี่200เนาะ250เป็นงูเห่าพี่น้องนะเอาสามห่อแล้วกันครับเหมาเพิ่มเอาอีก4อันครับ100เขาลดให้150บาทไข่มดแดงครับพี่น้องชนนาเล่ไปก้อยนี่ใกล้ตอนเย็นเนี่ยก้อยกินกับอะไรเย็นๆชนนาเล่ไปก้อยมดแดงก็ได้นี่นะเมนหนึ่งข้าวห้อนค่อยไข่มดแดงพี่น้องซื้อมดแดงหมดไป200แล้วได้เยอะอยู่นะ2-300นี่แหละแล้วแมลงนี่น่ากินมากมีตัวเป็นๆก็มีแล้วก็มีตัวนี้
นี่ร้อยนึงได้เยอะมากเลยเขาบอกอาทิตย์ก่อนจักรจันเต็มเลยเออที่นี่ครับมาขายกันอ่าโอ้นี่150บาทดูขอบคุณครับป่ะแม่ตลาดนี้น่าสะใจมากเนี่ยมันมีของแบบบ้านๆนี่ครับตลาดนี้น่าสนใจใครมีโอกาสก็มาเที่ยวดูเดี๋ยวเราจะเอาหมูแดงไปรังสรรค์เมนูไหนโอ้ผักหวานพี่น้องแกงใส่ชะอมแกงใส่ผักหวานนี่เนาะผักหวานนี้หรือว่าจะก้อยเลยก็ได้นะผู้ผักกระเฉดก็มีอ่ะตลาดนี้ของดีเยอะนะบางอย่างไม่ได้ถ่ายใครอยากมาก็มาดูเอาแล้วกันพี่น้องของดีของเยอะนี่นะตลาดนี้เดี๋ยวปวดตู้เย็นมาแต่บ้านละนี่นี่เย็นละใส่กุ้งอันนี้70บาทครับเกือบครึ่งกิโลนะกุ้งเดี๋ยวเอาน้ำแข็งเอาก่อนมีอันนี้ไข่มดแดงนี่140บาทมีไข่มดแดงนี่อีก90บาทเจ้าแรกเดินมาเดินเข้ามานี่เจอของดีก่อนเลยแล้วก็มีโอ้นี่ก็ไข่มดแดงอีกเหรออันนี้ไข่มดแดงอันกอง120บาท4กอง80มีอันนี้ยอดฟักทองกินกับน้ำพริกคนแก่ละ10บาทอันนี้มะแรงรวมครับอันนี้อร่อยมากบอกกันเลยเป็นมะแรงแบบรวมหลายๆอย่างนี่พี่น้องมีตะกะแตนมีมันหากินยากนะคือเขาไม่ได้ซื้อที่อื่นมามันมีจักจั่นครับแมงกีซอนนี่อันนี้อร่อยมากบอกเลยอันนี้น่าซื้อมีเหลือเยอะเลยเมื่อกี้เขากอง50บาทใหญ่มากใส่ไปอีกอันนี้เป็นแมงจีซอนแบบเป็นๆกองละ50บาทนี่ก็น่ากินเดี๋ยวให้ดูเป็นมานะครับพี่น้องตลาดนี้น่าเดินนะครับตลาดกำนันแปงถึงอำเภอเชียงของเนี่ยเขามีพื้นที่นาเยอะติดกับแม่น้ำโขงไปทางนู้นออกติดกับประเทศลาวครับแมลงอะไรมันก็เลยเยอะขนาดช่วงนี้ฝนยังไม่ตกอ่ะเขาเอาแมลงไม่รู้มาจากไหนแมลงจีซอนครับเป็นเลยแล้วก็มีแมลงรวมอีกกลางคืนก็อาจจะเป็นตั้งไฟตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีไข่มดแดงก็เยอะมากแถวนี้จะเดินจริงมันไม่ได้จะเดินแบบโอเคเลยเดี๋ยวเราจะก้อยไข่มดแดงกินพี่น้องวันนี้ก้อยไข่มดแดงกินกับข้าวเลยแหละก็น่าจะอร่อยทอดแมลงแล้วก็ก้อยไข่มดแดงเดี๋ยวเราไปชิมกับลุงเด่นพี่น้องนะขอตัวเดินทางก่อนครับไปเดินทางกันครับอากาศก็ใช้ได้อยู่ตั้งอกตั้งใจมาเดินตลาดนี้อย่างเดียวเลยนะวันนี้ก็คุ้มค่ากับการเดินทางมาครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูไหนรอติดตามนะครับเย็นนี้แซ่บกันแน่นอนจะได้ผมอยากกินจักรจั่นนั่นน่ะตัวละบาท50ตังค์เขาบอก100ตัวก็150บาทครับทอดกินหนูอร่อยกินกับข้าวยังได้เลยวันนี้ลมแรงครับพายุอาจจะหายไปนะพี่น้องเนี่ยลมแรงเติมน้ำมันก่อนอ่ะ1,500บาทนะครับมาเชียงของเติมมัน1,500ครับมันหมดเกลี้ยง1,500ยังไม่เต็มแต่รถตู้มันก็ไม่เปลืองนะเกือบเต็มนะครับ1,500บาทดูพี่น้องดูอลังการงานสร้างครับใครมันกินให้มันสมใจยากเลยนี่ไข่มดแดงกี่ร้อยเนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่ง50 5 40 40 40อันนี้20อลังการงานสร้างครับก้อยไข่มดแดงแล้วไอ้ตัวที่เป็นนี่นะทุกเดือนจะเอาดองพี่น้องดองเป็นดองส้มครับคนเหนือนี่มันเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำแล้วก็ตำกระเทียมข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วใส่เกลือใส่ผงนวลนิดนึงแล้วเขาก็เอามาทำเป็นส้มเห็น2วันได้กินจีพี่กินครับเหมาะขนาดเดี๋ยวเตรียมของแป๊บนึงครับพี่น้องไปทำก้อยไข่มดแดงกันนี่พี่น้องไอ้ตัวนี้นี่อร่อยครับมีจักจั่นมีแมงกวางมีแมลงแบบรวมๆนะครับมีแมงจีนูนรวมๆอันนี้แบ่งมาครึ่งหนึ่งครับได้เยอะมาก50บาทตลาดนี้น่าเดินจริงๆครับถ้าอยู่ใกล้นี่ไปทุกวันเลยนะเนี่ยนี่ของป่าครับมาแล้วครับพี่น้องดูไข่มดแดงแบบสดๆนี่นะเดี๋ยวเราจะมาก้อยอันนี้ในรอบปีเหมือนกันครับวันนี้เหมาะๆเลยใส่ไข่มดแดงลงไปเลยดูจบเติมน้ำต้มสุกไปหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ข้าวคั่วนี่ตามด้วยข้าวคั่วหอมๆพี่น้องกล้องมาดูใกล้ๆได้เลยครับนี่ข้าวคั่วหอมข้าวคั่วต้องใหม่ๆนะครับสูตรโรงเรียนเนาะหอมแดงใส่หอมแดงต้นหอมพริกซอยอันนี้เหมาะใส่พริกซอยเข้าไปแล้วก็จามด้วยพริกป่นแหมขั้นตอนความแซ่บบีบมะนาวลงไปใส่มะนาวไปมันต้องออกไปเปรี้ยวครับตามด้วยน้ำปลา
จุ๊บผงนัวอยู่ไหนเนาะกวนเบาๆเดี๋ยวจับในผงนัวพี่น้องดูใกล้ๆนี่เลยนี่ใส่กับข้าวใส่กับแก้มนี่นะเน้นๆแบบไข่มดแดงแบบเต็มๆอาหารจานสูงครับเมนูนี้อาหารจานสูงเดี๋ยวเติมพริกเติมนี่ได้แบบเน้นๆนะครับหอมเวลาตักกินก็มีความเปรี้ยวใส่ผงนัวมีน้ำปลาหน่อยนะครับจะรสชาติจะดีเลยนี่นะปาโทพี่น้องโรยชีฝรั่งลงไปนิดนึงเดี๋ยวมาดูปรุงแล้วเติมน้ำปลาเพิ่มหน่อยใส่มะน้ำมะนาวเข้าไปครับมะนาวแท้ๆดูกินกับข้าวเหนียวกับข้าวได้กับแกล้มอร่อยตรงนี้อันนี้จานเท่าไหร่เนี่ยปกติแค่นี้ก็ร้อยนึงแล้วมั้งพี่น้องเนี่ยถ้าเราปรุงเสร็จอย่างนี้น้องนี่น่าจะ300ขึ้นนะครับพี่น้องอาหารชั้นสูงของแท้ครับน่ากินมากมากเห็นไหมโอ้ยไล่มาแรงไปหน่อยนี่กินเป็นกับแกล้มได้กับข้าวได้หอมก็คั่วหอมไปเดี๋ยวชิมให้ดูพี่น้องนี่ดูว้าวน่ากินมากอ่ะสุดยอดเอาแล้วครับพี่น้องว้าวนี่คูณกินกันแบบให้มันสะใจโป่งปีโป่งเดือนครับนี่ไข่แมงมันนี่กิโล 2,000 นะครับมดแดงนี่แน่จะไม่ได้ถามว่ากิโลกี่บาทแต่ว่าเขาขายเป็นกล่องครับตลาดนี้สุดยอดนี่เดี๋ยวชิมดูสุดยอดหอมข้าวคั่วเปรี้ยวมะนาวพริกป่นใบชีฝรั่งมีสะระแหน่อย่างก็ใส่ได้ครับกล้องมาดูใกล้ๆตรงนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ดูห้าตัวโอเคเดี๋ยวจะชิมละสุดยอดของเขาบอกสุดยอดครับสำหรับเมนูนี้ลูกเรียนแนะนำเลยมาแล้วครับพี่น้องนี่แมลงเรา มีตะกะแตนข้าวจิงหรีดตะกะจันแมงจีซอนอันนี้ก็เป็นเมนูที่ว่าเทพที่ผมตั้งใจจะขับรถเพื่อที่จะไปกินเมนูนี้เลยครับพี่น้องตั้งกระทะร้อนทอดเสร็จเราก็ทอดด้วยเตาถ่านครับทอดเสร็จเดี๋ยวเรารวยด้วยผงปรุงรสรสดีโอ้โหมันจะกรอบๆครับแบบถ้าคั่วอาจจะกรอบแบบนี้จะกรอบอร่อยกินกับข้าวเหนียวตอนเช้าๆนี่มีเด็ดได้เรื่องเลยนะนะครับเร่งไฟแรงๆนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ไปถามเขาเขาบอกถ้าเราไปไวกว่านั้นเราจะได้ตัวนี้มาครับจะกระจันตัวนี้เขาขายตัวละบาท50ตังค์100ตัว150บาทคุ้มครับตัวเดียวเนี่ยกินกับข้าวเหนียวตอนเช้าๆอ่ะได้กับข้าวคาบเลยนะครับได้ข้าวเหนียวปั้นนึงมีแมงจักระจันเนี่ยตัวนึงล้ำๆเนี่ยทอดกรอบๆเลยแล้วเดี๋ยวโรยผงปรุงรสครับโรยเกลือก็ได้มีซีอิ๊วขาวโรยหน่อยก็อร่อยครับเดี๋ยวต้องไฟแรงๆนะครับมันจะได้ไม่อมน้ำมันเดี๋ยวมันก็จะแข็งตัวนี่จิ้งหรีดป่าจักระจันป่าหรือบางคนไม่ชอบทอดก็คั่วเอาบางวันผมก็คั่วครับนี่แมงตับเต่านี่เป็นเมนูของป่าแท้ครับคือไม่ได้เลี้ยงเพราะไม่มีเนื้อนี่ตะกะแตนข้าวเมื่อก่อนตอนปกติข้าวก็พอนี่ต้องมันอยู่ตามต้นข้าวอ่ะพอเลยครับพร้อมเลยครับเมนูนี้บอกได้เลยเพื่อนๆได้ชิมแล้วติดใจแน่นอนครับเมนูชั้นสูงแบบโอ้อลังการงานสร้างมันมีความอร่อยเนาะปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับบางที่เขาก็มีแช่แข็งแช่อะไรไปนะแต่ของเรานี่แบบสดๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาก้อยนี่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยมันอร่อยมากบอกไม่ถูกเนี่ยถูกใจลุงเด่นมากเลยครับวันนี้สมใจอยากครับปีนี้มาละทอดกรอบๆโรยด้วยผงปรุงรสไม่ใช่ผงนัวนะครับพี่น้องเนี่ยมันจะกรอบๆแบบได้ทีโรยเกลือน้ำปลาก็ได้ครับใส่เข้าไปตอนมันร้อนๆโอเคแล้วครับพอละจุ๊บๆเขย่าแล้วก็เรามีซีอิ๊วขาวเวียดนามใส่ไปหน่อยเค็มๆมันๆจุ๊บๆๆๆนี่แหละขยาวทีนี้สุดยอดอาหารบ้านทุ่งของแท้ครับพี่น้องโอ้โหนี่ตัวนึงกินกับข้าวได้กำครับพี่น้องจะเอาเลือกอะไรจะเอาแมงอะไรแมงจีซอนแมงจิ้งหรีดนี่จักระแตนแมงจักระจันครับอันนี้หมอมากกับข้าวโคตรเทพกับแก้มอร่อยโคตรพี่น้องดูชิมดูนี่เป็นจิ้งหรีดดอยนะครับไม่ใช่ไข่แต่ว่ามันมากของแบบสดๆเนาะบางทีเราไปซื้อก็เขาแช่แข็งมาอันนี้แบบสดๆนี่เมืองกีซอนครับไข่เดี๋ยวบางตัวไข่ไข่ทุกตัวเลยเมืองกีซอนไข่ครับเดี๋ยวแกะท้องให้ดูเดี๋ยวเลือกตัว
เลือกตัวว่ามันแกะมันไข่ให้ดูนี่หักท้องออกมานะไข่มันเต็มต้องเลยพี่น้องดูไข่ไข่ที่ซ้อนครับเนี่ยอยู่ในเห็นไข่พี่น้องมันมากคุ้มมากนี่นะเดี๋ยวจะชิมตรงนี้ดูเจ้ากระจันไอ้ตัวนี้ขอขายตัวละ1.50 บาทของป่านะพี่น้องมันมันครับแล้วก็เราโรยซีอิ๊วซอสไปหน่อยมันหอมอ่ะแล้วก็นี่แมงจีซอนไข่ทุกตัวเดี๋ยวชิมไปดูไข่เต็มต้องนะสุดยอดครับวันนี้สมกับการเดินทางที่ได้เจอวัตถุดิบดีๆแบบนี้มีโอกาสไปอีกแน่นอนนะครับการกับนั้นมีบางอย่างที่ว่าไม่ได้ทายกับนี้คุณเปิ้ลมีโอกาสไปแวะแอวไปแวะพอรับรองจิตใจแน่นอนครับวันนี้มีก้อยไข่มดแดงนะครับมีก้อยไข่มดแดงมีแมลงทอดและมีอะไรมีน้ำพริกมีหลายอย่างวันนี้ก็จะจัดเมนูกันแบบบ้านๆเลยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งของการเดินทางวันนี้ได้วัตถุดิบดีๆมากอร่อยเลยนี่พี่น้องสุดยอดครับมาแล้วครับพี่น้องวันนี้ VIP หลายอย่างก็เข้าเมืองครับตำเต้าพี่น้องโอ้ใส่ปลาดุกนะครับเลยนี่กับข้าวกับป๋าวันนี้แมวบ้านยาครับอยากกินอย่างได้รับปะนี่มะส้มน้ำพริกตาแดงนี่บอกอยากไปลุงเด่นไปตาแดงแวะตลาดได้ดูผักหวานก็เลยเครื่องยาตำน้ำพริกตาแดงขึ้นกินนะแมวยาสวัสดียาไปทางการหน่อยยาสวัสดีครับอย่าเอ้ยจำน้ำพริกตาแดงโชว์จิ้มรอน้ำพริกตาแดงแดงแดงน้ำพริกตาแดงครับเป็นยังไงหม้อก่อนอ๋อทอมครับหน่อยหน่อยอันนี้หน่อยผักหวานนี่หม้อแต่ๆนี่กินแมงทอดกินได้อยู่ใกล้แมงทอดมากินเนาะแมงทอดกินได้ก็วันนี้ไม่มายาเก่าแต่ว่าใครบ่ส้มดองพยายามกินได้เป็นหมื่นนะเขี้ยวอ๋อฟันบ่เขี้ยวอันนี้หม่ำมึงก่อแต่ก่อนแม่ยังมั่มมือลูกตอนนี้ลูกจะมั่มมือแม่ของเรามั่มๆเลยค่ะอันนี้อย่างเนาะก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงอยากลองชิมดูโอ้หมอครับอันนี้เนอะนอคาเนอะวันนี้ผมลุงเรียนอยากกินน้ำพริกตาแดงสูตรฝีมือแม่ครับวันนี้แม่จีป่าสลางแห้งพี่น้องจีป่าสลางแห้งหอมๆนะป่าสลางเมืองหน้าตามันอาจจะมาดูแบบนี้นะแต่ว่ารสชาติมันบอกเลยครับกินป่าสลางแห้งข้าวฝีมือแม่แล้วก็นี่บะทั่วแก่ๆนี่แวะปากซอยทั่วพวกนี้มีไอ้กระท่ออย่างไหนนวลผักหวานนี่ทั่วนี่ข้าวนึ่งกินกับข้าวเหนียวล้ำๆแต่ว่าอย่ามากินแมงอ่ะเกี่ยวอ่ะกินอย่างจำน้ำพริกถ้ากินผักเนี่ยมันก็อร่อยดีน้ำพริกนวลผักหวานนี่แป้งนะครับพี่น้องมันเป็นนี่นวลผักหวานนี่หวานหวานล้ำๆโรงเรียนครับรถผ่านหันมือกันเลยแวะซื้อนะหนึ่งนะอย่าหนึ่งแล้วก็มีต่ำเตาให้หน่อยวันนี้ต่ำเตาคนรู้จักกันเปิดมาลืมใจนี่หน่อยยำเทาลาบเทาพี่น้องอยากกินของกินเมืองวันนี้ไปพระคนดีแบบรู้จักกันสนิทกันมากอยู่แล้วก็ให้ติดกันตัวเองให้อยู่ในดอยปูนเปิดกันเลยอันนี้อยากแต่กินได้มั้ยอันนี้เลือกตัวใครเถอะน้ำแก้วมันต้องกินมันต้องใส่ข้าวอ๋อกินกับข้าวมาได้ยาเนาะต้องกินกินเล่นๆเออเผื่อจะอันไปพี่น้องอ่ะลองดูอันนี้เออนี่ฟักแก้วน้อยฟักทองฟักทองกันน้อยๆกินเลยข้าวฮ้อนๆแต่วันน้ำพริกตาแดงสุดจะเอ้ยเนี่ยล้ำแต่ครับพี่น้องคนเหนือมันจะใจป่าสลัดแห้งอุ้ยนักๆเผ็ดนี่มานั่งกินข้าวหน้าบ้านกันกับม้วนคนตำเตาอ่ะอย่าลองกินเหรออันนี้ตำเตาลาบเทาลาบเทาสุดประเทศไทยเลยล่ะพี่น้องเตามาจากเชียงรายนี่สุดเหนือของประเทศแล้วครับกินกันนี่แหละลุงเดินก็จะยากกินขนาดเลยวันนี้หันลุงกับมาฮือกับพี่น้องกันก็เด้อจัดเลยมาเด้อมากินลาบเทาด้วยกันเด้อยำเตายำเตาลาบเทาอีกอันเดี๋ยวทานนี่ก็ลาบเทาจำลาบเทาเลยเดี๋ยวนี่น้ำพริกกระเด้งกับหม้อหลับเตาของกินเมืองนะมากินนี่ฮะครับก็ตักเลยตักเลยนี่โรงเรียนก็จะกินตัวละก็จะนั่งตั้งกล้องก็นั่งกินก็จะไปถ้าไปน้องวันนี้ก็เดี๋ยวไปเดินจะกินข้าวเสร็จก็จะกลับบ้านครับวันนี้มีงานที่บ้านต่อพี่น้องเอ้ยตักตําเตาใส่
อ่ะไปนั่งหน้าเสยกับกินกันกินกันบางคนอันนี้เป็นซุปเมืองใส่ปลาดุกเป็นตัวครับตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจิ้มดูกัดต้นมะแข้งขมมันๆเหมาะแต่เหมาะเลยกินเมื่อเนาะยังไม่ได้กินเด้อนี่กินแล้วน้ำเต้าไปกินไหนมาเอาเนี่ยอ๋อพี่มันหยุดคนไม่ยิ้มถ้วยหม้อเป็นท่องก็เป็นบรรยากาศในบ้านๆครับวันนี้เดินทางมาก็มากินหลับเตายำเตามากินไข่มดแดงมากินน้ำพริกกะแดงตัวจะเอ้ยนี่หม้อได้เนี่ยคำที่สองนะเนอะครับมันเรียนชอบกินไหมเนี่ยนี่อันนี้หากินยากวันห้องมีแต่สามารถจากที่อื่นเอามานึ่งเอามานึ่งครับกับน้ำพริกกะแดงน้ำพริกขาหม้อไปแล้วครับพี่ท่องคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เรียนต่อไปเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราเรียนกับอย่าเอ้ยขอตัวไปละ